กลับมาอยู่กับรายการ My Hero วิ่งตามฝันกันต่อนะครับและทั้งหมดก็ได้ไปตามความฝันของตัวเองกันต่อจากที่พี่สราวุธเลือกมาทั้งหมดครับเรามาร่วมรายการกันต่อเลยดีกว่าฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะไปทำภารกิจกับน้องๆเรามาทำความรู้จักพี่สราวุธเถื่อนกลางกันก่อนดีกว่าครับกว่าที่เขาจะมาถึงวันนี้ได้พี่เขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรกันมาบ้างฮะครับสวัสดีครับผมอาร์มสูเถื่อนกลางครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยครับสังกัดสโมสรชลบุรีบูเวฟครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนอนุบาลนะครับก็ได้เล่นฟุตบอลมาก่อนครับเล่นมาจนเรื่อยๆจนอยู่มัธยมที่โรงเรียนนะครับคือต้องบอกอย่างที่โรงเรียนผมเป็นโรงเรียนที่ประจำอำเภอแล้วก็มีผู้เล่นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันน้อยครับก็มีประมาณจำนวนแค่ 6-7 คนที่เล่นได้ครับแต่ฟุตบอลใหญ่ต้องเล่นจำนวน11คนครับก็ต้องหาที่เหลือมาที่พอเล่นไม่ค่อยได้ก็ต้องมาเล่นกับทีมก็ทำให้สู้ทีมในกรุงเทพได้ครับทีนี้ก็เลยหันไปส่งกีฬาประเภทฟุตซอลครับก็เลยได้รู้ว่ากีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่เราถนัดมากกว่าตอนนั้นก็คือได้ส่งอาจารย์ได้ส่งเข้ามาในกรุงเทพครับแล้วก็ได้เจอกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับเราก็สามารถเอาชนะได้คือตอนนั้นก็เราเป็นเด็กโนเนมที่มาจากต่างจังหวัดครับแล้วก็ได้เอาชนะกับจากทีมเทพศิรินทร์ได้5-3ก็จนทำให้จุดเริ่มต้นของกีฬาฟุตซอลขึ้นมากับผมครับตอนนั้นถ้าเป็นนักฟุตบอลผมชอบเดวิดเบ็คแฮมครับก็คือเด็กๆผมได้เห็นเขาเล่นแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความมูทะลุแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเก็บชัยชนะได้ตลอดครับคือตอนนั้นผมเด็กๆครับที่เป็นไอดอลผมก็เป็นอนุชามัจเจริญครับคือณตอนนั้นพี่อนุชาก็คือเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยครับคือตอนนั้นพี่บังได้ไปเล่นฟุตซอลอัมเชลที่จังหวัดราชบุรีแล้วผมได้มีโอกาสได้ไปเห็นพี่เขาเล่นในอัมเทลในฟุตซอลในรายการนะครับก็เลยชื่นชอบฟุตซอลแล้วก็อยากติดทีมชาติแบบเขาแล้วก็อยากเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศแบบเขาให้ได้ครับแมตช์ประทับใจก็เมื่อ4 ปีที่แล้วครับในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยครับก็เป็นแมตช์นั้นที่ประทับใจเพราะว่าผมได้ลูกยิงที่สวยที่สุดในประจำทัวร์นาเมนต์หรือว่าลูกที่สวยที่สุดในโลกก็ได้ครับในทัวร์นาเมนต์นั้นครับก็อยากให้น้องๆครับตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะแนะนำในทิปต่างๆของการเล่นฟุตซอลครับที่สามารถใช้ได้ในการเล่นฟุตซอลครับแล้วก็อยากให้น้องๆตั้งใจแล้วก็อยากให้มีความมุ่งมั่นแล้วก็พยายามก็อยากให้มาเป็นอาชีพฟุตซอลแล้วก็มาเป็นตัวแทนหรือว่ามาในทีมชาติไทยเหมือนพี่ๆครับจากความหวังเล็กๆของเด็กๆที่ได้เล่นฟุตบอลและฝึกฝนอย่างหนักทุกวันการที่พวกเขาได้เจอไอดอลของพวกเขาแบบใกล้ชิดแบบนี้เชื่อนะครับว่าจะทำให้พวกเขามีกำลังใจขึ้นมากทีเดียวครับจากวิทยาเมื่อสักครู่ครับเราได้ทำความรู้จักพี่อาร์มนะฮะไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้ครับเป็นนาทีที่พิเศษจริงนะฮะต้องบอกเลยว่าครั้งนี้แอบดีใจนะว่าพี่อาร์มเนี่ยเลือกน้องๆทุกคนนะครับไปตามความฝันกันซึ่งน้องๆได้ไปพูดคุยรวมถึงสอบถามเทคนิคกับฮีโร่ของเขาโอ้ยเป็นเวลาที่แบบน่าตื่นเต้นนะพลอยเนาะใช่ค่ะนะฮะจะเป็นไงนั้นโอ้ยอย่ารอช้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเราทิ้งให้พี่อาร์มไปเจอกับน้องๆได้ครับไปกันเลยครับครับแล้วพี่ก็ถามหน่อยว่าเวลาเล่นเนี่ยรู้สึกไงเวลาแบบคืออยากได้แท็กติกในการยิงประตูไหมคือตอนนี้ทุกวันนี้รู้ไหมว่าแท็กติกเหล่านี้ต้องทำยังไงยังไงแล้วมีอะไรจะถามพี่ไหมว่าถามมาเลยว่าพี่ซ้อมยังไงเป็นยังไงกว่าจะได้มีทุกวันนี้ลองถามสัก5 คำถามมาเลือกเลยพี่ติดทีมชาติอายุเท่าไหร่พี่ติดทีมชาติตอนอายุ18ครับย่าง19แล้วพี่ติดได้ไงก็ตอนนั้นพี่เล่นคือจริงๆแล้วการจะติดทีมชาติเนี่ยก็คือต้องผ่านเวทีฟุตซอลลีกมาก่อนมันจะเป็นขั้นตอนจากนักเรียนมาสู่ฟุตซอลลีกแล้วก็ถึงจะมาทีมชาติมันจะเป็นขั้นตอนไม่ใช่ว่าเป็นนักเรียนแล้วมาติดทีมชาติเลยเพราะมันไม่ได้มันต้องมี3 ขั้นตอนพี่ต้องเล่นลีกก่อนพอเราเล่นลีกเรามีการพัฒนาที่ดีมีการแข่งขันกันแล้วก็โชว์ฟอร์มแล้วก็ฟอร์มมาตรฐานที่ดีก็สามารถที่จะคัดเลือกเข้ามาติดทีมชาติฝึกซ้อมวันละกี่ชั่วโมงพี่ฝึกซ้อมถ้าเป็นช่วงก่อนที่จะเปิดฤดูกาลก็จะเป็น2 มื้อครับ4 ชั่วโมงมื้อละ2 ชั่วโมง2 มื้อก็จะเป็น4 ชั่วโมงจะเป็นเช้าเย็นทุกอย่างที่พี่มีทุกวันนี้ได้ก็คือความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจ
ที่สามารถที่จะที่ว่าเป็นแบบนี้ได้ทำไมพี่จบเล่นเหมือนกันก็มันเป็นจังหวะมากกว่าเพราะว่าตำแหน่งของเราของพี่นี่มันเป็นตำแหน่งหน้าเป้าที่ล้วนแล้วที่จะต้องทำไงได้ต้องให้ลูกบอลเข้าประตูไม่ว่าจะเหนือชั้นหรือว่าเต็มข้อหรือว่าเบาๆแต่ทำไงก็ได้ก็ให้มันเข้าประตูแค่นั้นเองแล้วพร้อมกันยังเดี๋ยวพี่จะพร้อมแล้วนะเดี๋ยวพี่จะมีทักษะในการยิงประตูแล้วส่วนใหญ่คือที่พี่ให้ทำเนี่ยพยายามตั้งใจนิดนึงเพราะว่าจะได้รู้ไปพร้อมๆกันมันจะได้ไม่ต้องมาคนนี้รู้อีกคนหนึ่งไม่รู้เพราะไอ้นี้ไม่ตั้งใจฟังไอ้นี้เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยอยากให้ตั้งใจกันนะเดี๋ยวเราไปกันเลย3อย่างที่ยิงประตูโอเคนะไปเราไปกันเลยครับอันนี้ก็เหมือนคู่ต่อสู้เราไปก็เราวิ่งไปข้างหน้าแล้วเรากลับมานี่จังหวะที่เรากลับมาส่งบอลมาเราวิ่งไปปุ๊บส่งมาแล้วก็ใช้ฝ่าเท้าแตะเข้าไปแล้วเราก็ยิงพยายามโยกก่อนนะเนี่ยคือเดี๋ยวใครมาคนหนึ่งรับพี่ไปกองหลังสมมติส่งบอลมามันก็ไม่ได้เปรียบเพราะว่าไอ้นี่มันเห็นเราแต่เราดูนะตามพี่มาวิ่งตามมาแล้วกลับไปส่งมาปึ๊บแล้วก็พลิกเข้าไปยิงดูแบบเต็มๆเลยนะไปต่อเลยไปส่งไปแล้วไปแทนโทรส่งไปแทนไปเร็วไปเร็วไปเร็วโยกก่อนไปส่งดีมากไปจะมาตอนนี้ผู้สู้จะเห็นแล้วก็พลิกยิงตอนนี้แย่งบอลแย่งไม่ได้นี่คือทิกเล็กๆพยายามจำไปด้วยเอาไหมไปข้างหลังก่อนพลิกดีมากเฮ้ยหลังจากที่พวกเราได้ปล่อยให้พี่อาร์มได้พูดคุยกับน้องๆไปแล้วเนี่ยครับได้สอนเทคนิคด้วยครับวันนี้พี่อาร์มสอนเทคนิคอะไรน้องๆไปบ้างคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการยิงประตูครับที่ซึ่งแล้วที่ต้องใช้ในเกมแต่ละเกมแล้วครับทีนี้ใน3อย่างที่ผมได้สอนไปก็เป็นสิ่งที่ผมใช้เป็นประจำอยู่แล้วในการแข่งขันครับมีอะไรบ้างครับ3อย่างก็มีการเคลื่อนที่การจังหวะที่เจอผู้ต่อสู้ที่ล็อกแมนทูแมนแล้วต้องมีใช่ครับแล้วก็มีวิธีด้วยการใช้จังหวะที่โยกหลอกแล้วก็รับบอลแล้วเข้ามาทำเรียกว่าน่าตื่นเต้นแทนน้องนะฮะได้เจอฮีโร่ยังไม่พอครับได้เรียนรู้เทคนิคจากพี่อาร์มไปด้วยครับแต่ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่ายังมีเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านี้นะฮะเดี๋ยวยังมีเซอร์ไพรส์เหรอฮะแน่นอนครับพออยากรู้ให้น้องเป็นอะไรอยากรู้นะฮะต้องติดตามช่วงหน้ากับรายการ My Hero วิ่งตามฝันค่ะก็สนุกครับแล้วก็เพิ่งเคยเห็นตัวจริงก็วันนี้แหละครับผมได้เบสิกการยิงประตูครับการพลิกบอลจ่ายบอลยิงบอลขอบคุณครับอย่าลืมแห้งเกงผมด้วยนะครับได้เทคนิคการยิงครับแล้วการพลิกบอลครับ